แวะไปที่นครศรีธรรมราชนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เขามีการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3แทนตำแหน่งของคุณเทพไทยเสนพงศ์พรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิการเลือกตั้งไปนะครับคดีเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณกนกนวลอินสมภักษรนะครับผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาให้ทราบครับเชิญครับขอบคุณค่ะคุณกัมพูคุณรัชนีคะผ่านมาแล้วกว่า4ชั่วโมงนะคะจากบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมแทนสสที่ว่างในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่3จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นยังคงคึกคักต่อเนื่องค่ะเนื่องจากว่ามีประชาชนนั้นยังคงทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็บางหน่วยเลือกตั้งนั้นก็มีผู้มาใช้สิทธิ์เกินกว่า50%แล้วค่ะที่หน่วยเลือกตั้งที่4ภายในโรงเรียนบ้านฉอวดเขตเทศบาลตำบลฉอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น650คนค่ะเวลาผ่านไปเพียง4ชั่วโมงก็มีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วกว่า300คนและยังคงทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับอีกหลายหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่3ซึ่งครั้งนี้มีการแบ่งหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี2562จากเดิม223หน่วยเลือกตั้งเป็น262หน่วยเลือกตั้งในอำเภอประกอบด้วยอำเภอพระพรหม58หน่วยเลือกตั้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ49หน่วยเลือกตั้งอำเภอจุฬาภรณ์40หน่วยเลือกตั้งและอำเภอฉอวดแห่งนี้นะคะมากที่สุด115หน่วยเลือกตั้งซึ่งบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ละพื้นที่นั้นก็มีความคึกคักไม่แพ้กันค่ะและจากการเลือกตั้งที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างดุเดือดของผู้สมัครจาก4พรรคการเมืองนะคะที่ต่างหมายมั่นอยากจะได้ที่นั่งส.ส.ในเขตเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้นั้นเป็นที่จับตามองเป็นพิเศษรวมทั้งการจับตาการทำงานของเจ้าหน้าที่และการวางตัวของข้าราชการในพื้นที่ทำให้ทุกหน่วยเลือกตั้งต้องเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบความถูกต้องการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเพื่อป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดที่อาจจะนำไปสู่การร้องเรียนในอนาคตค่ะเช่นการไม่อนุญาตให้ญาติหรือบุคคลอื่นนั้นเข้าไปในคูหาเลือกตั้งนอกจากผู้ลงคะแนนในกรณีที่เป็นผู้พิการหรือต้องใช้รถเข็นจะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้เข็นเข้าไปยังคูหาและเปิดโอกาสให้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนโดยลำพังและเมื่อลงคะแนนแล้วเสร็จจึงเข้าไปเข็นรถออกมาเพื่อความโปร่งใสค่ะนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่7หมู่ที่3ตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าได้เน้นย้ำเป็นพิเศษให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด3มาตรการคือให้คำนึงถึงวิถีประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมการวางตัวเป็นกลางตามกฎหมายและสนับสนุนให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดค่ะสำหรับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3จังหวัดนครศรีธรรมราชในครั้งนี้นะคะมีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมาหรือมากกว่า75%ขณะที่บางคนก็มีการคาดการณ์ว่าอาจสูงเกือบ90%เป็นประวัติการจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 152,000 คนค่ะซึ่งภายหลังการปิดหีบในเวลา 17:00 น.กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง262หน่วยเลือกตั้งจะทำการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งและรายงานผลไปที่อำเภอที่ตั้งของหน่วยและทั้ง4อำเภอจะรายงานไปยังศูนย์ประสานงานกกต.เขตเลือกตั้งที่3ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์เพื่อรวบรวมผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการรายงานต่อกกต.จังหวัดและส่วนกลางต่อไปซึ่งคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการในเวลา 21:00 น.ของวันนี้ค่ะค่ะคุณกัมพูคุณรัชนีคะเพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมมากที่สุดนะคะตลอดทั้งวันนี้ประธานกกต.และชุดสืบสวนจากส่วนกลางนั้นก็ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ทั้ง4อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัครและประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในวันนี้ด้วยค่ะ